เช่นกันกับคนในวงการบันเทิงคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นการปิดตำนานผู้รอดโควิดทุกซีซั่นแล้วนะฮะนั่นก็คือพี่บุ๋มปนัดดานะฮะพี่บุ๋มเนี่ยทั้งช่วยเหลือทั้งแบบโอ้โหสารพัดสารเพเลยในเรื่องของผู้ป่วยโควิดตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงปัจจุบันนะครับและพี่บุ๋มก็รอดมาตลอดแต่ว่าล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้โพสต์ภาพนะครับไม่รอดซะแล้วเป็นภาพที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับให้น้ำเกลือนี่เป็นภาพให้สายน้ำเกลือนะอาจจะเป็นยาด้วยแหละนะครับดิบทางนี้นะฮะก็พร้อมเขียนข้อความบอกว่าสลบมา2วันสรุปว่าซีซั่นนี้ไม่รอดนะคะให้ผู้จัดการแจ้งทุกคนที่เจอไปแล้วก่อนสลบเพราะไข้สูงมากตอนนี้คือเจ็บคอจนพูดไม่ได้เลยกินอะไรก็ไม่ได้มา2วันแล้ววันนี้ฝืนกินพวกซุปกับอาหารเหลวโชคดีที่ตอนแรกวางแผนไปเกาหลีเลยไม่มีคิวงานช่วงนี้ขอพักยาวๆก่อนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่บุ๋มปนัดดาด้วยนะครับโอ้โหช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยนะหยิบยื่นน้ำใจช่วยเหลือเยอะแยะมากมายเลยนะฮะไม่รอดนะฮะต้องบอกว่ารอบนี้เป็นรอบเก็บเรียบจริงๆขณะที่อีกหนึ่งคนใช่ไหมฮะก็ไม่รอดเช่นกันโรสซีบรินทิพย์นะครับผลตรวจ ATK ขึ้น2ขีดจางๆในวันที่ตรวจพบเจอจากนั้นก็คงจะขึ้นเข้มตามระยะเวลาของเชื้อนะครับก็เรียกว่าปิดตำนานรอดทุกซีซั่นเช่นกันนะฮะก็น้องก็บอกว่าอาการไม่เยอะคิดว่าน่าจะพักอยู่ที่บ้านแหละค่ะแต่ถ้าอาการหนักกว่านี้เดี๋ยวไปเที่ยวที่โรงพยาบาลไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวเขียนบันทึกอาการเรื่อยๆค่ะนี่แบบบางคนอ่ะตรวจเจอแรกๆอ่ะแปะมันจะเป็นตามสเต็ปเนอะรู้สึกว่าแบบบางคนอาจจะไม่มีอาการแล้วต้องตรวจหรือว่าแบบรู้สึกแปลกๆอ่ะร่างกายพอตรวจมันขึ้นบางๆแต่ต่อไปมันก็จะแบบเข้มขึ้นแล้วค่อยแบบลดหายไปนะฮะโอ้อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับเชื่อว่าตอนนี้หลายคนค่อนข้างมีสติแล้วล่ะรู้ว่าจะรับมือยังไงหลังจากถ้า